นับสนุนโดย Dtac True 5G ที่1เครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็วแรงทั่วไทยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คนชนข่าวกับโมนายเย็นบุตรนะครับมาพบกันในวันที่26ธันวาคม2566ครับคุณผู้ชมครับเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้กันต่อนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดยะลากับจังหวัดนราธิวาสถือได้ว่าเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่สุดในรอบ50ปีครับความจริงหลายพื้นที่น้ำท่วมมาตั้งแต่ประมาณช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ปรากฏว่าฝนที่ยังคงตกลงมาอย่างหนักอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงทำให้ชาวบ้านที่นั่นเขาขนข้าวขนของหนีน้ำไม่ทันครับและสถานการณ์น้ำท่วมณเวลานี้มีรายงานจากทางปภ.นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุเอาไว้ว่าถ้าเป็นที่จังหวัดยะลาคือมีทั้งหมด8อำเภอท่วมไปคือ7อำเภอเกือบจะท่วมทั้งจังหวัดนะครับเหลือเพียงแค่อำเภอเบตงตอนใต้สุดเท่านั้นที่ไม่ท่วมครับส่วนเพื่อนบ้านกันเลยครับนั่นก็คือจังหวัดนราธิวาสปรากฏว่านราธิวาสนี้หนักยิ่งกว่าครับเนื่องจากมีทั้งหมด13อำเภอแต่ที่นราธิวาสนี้คือท่วมทุกอำเภอคุณผู้ชมครับแล้วณเวลานี้เองเท่าที่มีรายงานข่าวก็คือด้วยความที่ระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นมาอย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับจากตอนแรกสุดชาวบ้านเขาก็เห็นแล้วล่ะครับว่าน้ำเนี่ยท่วมแล้วจากนั้นก็เลยขนข้าวขนของขึ้นไปไว้ในที่ที่สูงขึ้นแต่ปรากฏจากช่วงหัวค่ำคล้อยหลังมาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นประมาณ 4-5 ทุ่มได้ระดับน้ำท่วมไวมากครับจนพวกเขาไม่สามารถขนของขึ้นที่สูงได้อีกแล้วต้องเอาชีวิตรอดเอาไว้ก่อนหลายคนตัดสินใจครับหอบลูกจูงหลานรวมถึงเอาเสื้อผ้าเท่าที่จะติดมือมาได้รีบอพยพออกจากบ้านตัวเองเพราะใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นน้ำท่วมมิดหลังคาเลยนะครับแล้วกระแสน้ำก็ไหลเชี่ยวด้วยแล้วจากนั้นรีบอพยพกันมาบ้างก็ไปอยู่บนหลังคาบ้านตัวเองบ้างอพยพไปอยู่บริเวณถนนซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่สูงกว่าเนื่องจากบ้านเขาเนี่ยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นมหาอุทกภัยครั้งใหญ่สุดในรอบ50ปีของนราธิวาสกับทางยะลาแล้วอีกด้านนึงคุณผู้ชมครับหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เสร็จสิ้นลงนายกเศรษฐาทวีสินประกาศนะครับรีบลงพื้นที่นราธิวาสทันทีครับเพื่อไปดูแลเรื่องของการช่วยเหลือรวมถึงดูเรื่องของสถานการณ์ในการระบายน้ำการบริหารจัดการน้ำด้วยหากเรามาดูจากแผนที่คุณผู้ชมครับณขณะนี้ปรากฏว่าน้ำท่วมในพื้นที่ของอำเภอนราธิวาสนั้นอย่างที่รายงานไป13อำเภอท่วมทุกอำเภอแต่การจะระบายออกมาบริเวณฝั่งอ่าวไทยได้ถ้าหากจะมีการระบายผ่านทางอำเภอเมืองก็ต้องรองรับปริมาณน้ำจากทั้งอำเภอรือเสาะจากทั้งอำเภอระแงะหรือแม้กระทั่งทางตอนใต้เองนะครับแล้วยังไปกระทบต่อเรื่องการคมนาคมขนส่งด้วยระดับน้ำที่สูงรวมถึงน้ำที่เชี่ยวกรากกระทบต่อขบวนรถไฟซึ่งความจริงต้องมาสุดทางครับที่บริเวณอำเภอสุไหงโกลกก็มาไม่ถึงนะครับดังนั้นก็เลยเห็นภาพครับชาวบ้านซึ่งเขาอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องลงขบวนรถไฟเป็นรถไฟเร็วนะครับคือจากกรุงเทพอภิวัตรมาลงที่ยะลาแล้วจากนั้นก็จะมีรถทัวร์พาเข้ามาต่อในพื้นที่ของนราธิวาสจนมาถึงอำเภอสุไหงโกลกได้เรียกได้ว่าทุกอย่างตอนนี้ค่อนข้างทุลักทุเลพอสมควรในการจะเดินทางเนื่องจากน้ำท่วมถนนหนทางแล้วยังไม่นับบรรดาแม่น้ำสายหลักไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำโกลกที่ปริมาณน้ำนั้นก็ล้นตลิ่งขึ้นมาเดี๋ยวพาไปตรวจสอบกันหน่อยนะครับต้นสายปลายเหตุครั้งนี้ของมหาอุทกภัยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจากอะไรเดี๋ยวจะพาไปพูดคุยกันนะครับกับทางกรรมการของบมจ.ทีมกรุ๊ปและท่านก็เป็นนายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยอาจารย์ชวลิตจันทรรัตน์นะครับเดี๋ยวทีมงานกำลังอยู่ระหว่างการติดต่อคุณผู้ชมครับตามรายงานข่าวล่าสุดนี้นะครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานว่า
ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้อยู่นะครับเพราะว่ามีทั้งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงหย่อมความกดอากาศต่ำด้วยตอนนี้ผมอยู่ในสายกับอาจารย์ชวริตจันทรรัตน์นะครับอาจารย์ชวริตสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโมนายครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่โดยเฉพาะพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นน้ำที่มาจากไหนครับอาจารย์อันนี้เป็นคือมันจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับอยู่ทางทิศตะวันออกของมาเลเซียนะครับเคลื่อนที่ต่อเนื่องนะเคลื่อนที่ต่อเนื่องขึ้นมาที่ฝั่งแถวโกตาบารูแล้วก็นราธิวาสของเราเป็นหลักเลยครับนะก็เลยทำให้ฝนตกหนักต่อเนื่องกันนะตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่25เนี่ยครับวันนี้นี่เบาลงไปแล้วนะครับครับเบาลงไปแล้วในที่นี้มีโอกาสจะกลับมาแรงขึ้นอีกไหมครับหรือว่าฝนน่าจะหายสนิทไปเลยครับมันก็ยังมีฝนคือมันช่วงนี้มันเป็นฤดูฝนของภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นฝนก็ยังจะมีอยู่นะครับแต่ว่าปริมาณไม่ได้มากอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างนะครับว่าที่ตกในช่วง24ชั่วโมงนะครับตั้งแต่วันที่24 7โมงเช้าถึงวันที่25 7โมงเช้านี่นะครับตกที่นราธิวาสนะอย่างเช่นที่อำเภอรือสอนี่600มิลลิเมตรนะครับซึ่ง600มิลลิเมตรนี่เรียกว่าปีนี้นะฮะฝนรายวันตกสูงสุดก็เป็นก้อนนี้แหละครับมวลก้อนนี้ที่ว่าตกมาถึง600มิลลิเมตรต่อ24ชั่วโมงนะครับแล้วเป็นบริเวณกว้างด้วยนะไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอจะแนะนะ530มิลลิเมตรอำเภอศรีสาคร457มิลลิเมตรเนี่ยไล่ลงไปเรื่อยๆเลยฮะเรียงลงไปจนกระทั่งถึงอำเภอสุขิรินนะซึ่งว่าตกน้อยแล้วนะฮะก็ยัง316มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นมันทั้งปริมาณมากนะใน24ชั่วโมงก็ปริมาณสูงมากตกต่อเนื่องกัน3วันนะถ้าพูดถึงก็3วันเลยวันที่24 25แล้วก็มาถึงวันนี้26ถึงเบาลงนะครับแล้วก็ตกเป็นพื้นที่กว้างนะเรียกว่าตั้งแต่นครนะนครศรีธรรมราชก็มีนะครับแล้วก็ตกไปถึงพังงานะลงไปที่สงขลาแต่ที่หนักที่สุดก็คือพื้นที่นราธิวาสที่ติดกับโกตาบารูนะครับเป็นบริเวณที่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งตรงนั้นเลยครับสูงสุดเลยครับแม้ว่าจะเป็นช่วงมรสุมก็มีฝนตกอยู่แล้วแต่ด้วยคราวนี้ที่ปริมาณฝนที่ตกลงมา300กว่าจนไปถึง600มิลลิเมตรสาเหตุคือเกิดจากอะไรอาจารย์พอจะบอกได้ไหมครับครับอันนี้ก็เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะกำลังแรงเลยนะครับไม่ใช่เพียงแต่คือปกติช่วงนี้นะครับจะเป็นมรสุมนะซึ่งหอบความชื้นจากอ่าวไทยไปขึ้นฝั่งนะครับหมายถึงว่าเป็นมรสุมวิ่งจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือลมก็พัดเข้าชายฝั่งอ่าวไทยของภาคใต้นี้นะครับก็ทำให้ฝนตกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ100มิลลิเมตรนะถ้าอย่างมากในบางบริเวณนะครับแต่ว่าครั้งนี้นี่มันเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเรียกว่าหย่อมฝนขนาดใหญ่กำลังแรงเลยนะฮะเรียกว่าก่อตัวขึ้นมาจะเป็นถ้าพูดถึงก็จะเป็นพายุอยู่แล้วนะฮะความเร็วในการหมุนรอบตัวก็ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความชื้นนี่มีมากความชื้นในอ่าวไทยที่รวบรวมกันมานะครับแต่เขาไปรวบรวมอยู่ในตะวันออกของมาเลเซียนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็อาจจะดูไม่ค่อยทั่วถึงเท่าไหร่แต่เวลามันพัดขึ้นฝั่งนี่มันเฉียงขึ้นมาทางตอนเหนือเข้าโกตาบารูแล้วก็เข้านราธิวาสของเราเต็มๆเลยครับเพราะถึงว่าทำไมการเตือนอาจจะช้าสักหน่อยแล้วก็ชาวบ้านเขาขนขึ้นของเข้าขึ้นที่สูงไม่ทันเพราะว่ามันไปก่อตัวเนี่ยบริเวณตะวันออกมาเลเซียซึ่งก็จะเลยประเทศไทยลงไปอีกเนี่ยนะครับอาจารย์ใช่ครับอ๋อทีนี้อาจารย์ครับเรื่องของภาวะโลกร้อนก็ดีเอลนีโญก็ดีมีส่วนเกี่ยวข้องไหมที่ทำให้ฝนตกหนักขนาดนี้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับอันนี้ในครั้งนี้นี่จะไม่ค่อยเกี่ยวนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเรียกว่าจะเป็นพายุอยู่แล้วนะฮะไอหย่อมฝนเนี่ยจะใหญ่โตก่อตัวจะเป็นพายุอยู่แล้วพอดีขึ้นฝั่งนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพปกติเลยครับสภาพปกติเรียกว่าไม่ได้มีผลกระทบว่าจะทำให้รุนแรงขึ้นกว่าปกติหรือเปล่านะครับแล้วจริงๆปีนี้เป็นปีเอนินโยนะซึ่งก็ฝนน้อยน้ำน้อยนะครับแต่ว่าเกือบจะเป็นพายุก้อนเนี่ยครับมันปริมาณความชื้นปริมาณฝนมากจริงๆแล้วก็ครอบคลุมบริเวณกว้างถึงของเราก็3จังหวัดแล้วก็รวมทางโกตาบารูที่มาเลเซียก็หนักเหมือนกันครับครับทีนี้อยากให้อาจารย์ช่วยลงรายละเอียดเกี่ยวกับทางน้ำหรือว่าการบริหารจัดการน้ำก็หน่อยนะครับเวลามีฝนตกหนักในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แบบนี้
หลักๆแล้วน้ำต้องระบายผ่านเส้นทางไหนเพื่อจะไปออกสู่ทะเลครับครับก็พูดถึงพื้นที่ที่หนักสุดก่อนนะครับก็เป็นนราธิวาสนะฮะนราธิวาสนี่ก็จะมีคลองนะคลองและแม่น้ำนะฮะคือคลองนี่จะสั้นหน่อยนะไหลจากตะวันตกไปทางตะวันออกฮะไหลจากเทือกเขาสูงนะครับเช่นที่นราธิวาสจะมีเทือกเขาอยู่ทางกลางๆจังหวัดเนี่ยไหลออกไปทางทิศตะวันออกเพราะนั้นก็ไหลไปลงทะเลนะครับอันนี้ก็จะดีหน่อยนะอย่างเช่นว่าคลองทันหยงมัดนะคลองตันหยงมัดก็ไหลจากตะวันตกไปตะวันออกนะครับอันนี้ก็จะทำให้ก็ยังมีน้ำท่วมนะฮะเพราะมันตกหนักมากถึง600มิลลิเมตรต่อ24ชั่วโมงเนี่ยครับก็ทำให้แถวอำเภอระแงะเนี่ยนะฮะน้ำล้นตลิ่งครับล้นตลิ่งมาเกือบ2เมตรเลยนะครับอันนั้นก็เป็นตัวหลักอันหนึ่งที่ระบายน้ำไม่ทันนะครับตัวแม่น้ำสายใหญ่ๆอีกอันนึงก็เป็นแม่น้ำสายบุรีนะสายบุรีนี่ถ้าพูดถึงในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจะไหลจากทิศใต้ขึ้นไปทิศเหนืออันนี้แหละครับก็จะยาวนะพอยาวปุ๊บเนี่ยมันก็ระบายไม่ทันด้วยนะครับระบายไม่ทันก็จะทำให้บริเวณอำเภอรือเสาะเนี่ยนะครับก็จะท่วมหนักหน่อยนะฮะก็ล้นตลิ่งขึ้นไปร่วม3เมตรนะครับนะอันนี้เนื่องจากแม่น้ำสายบุรีนะครับและที่อำเภอศรีสาครนี่3เมตร40เซนติเมตรเลยครับ3เมตรกว่าก็เรียกว่าบ้านชั้นหนึ่งก็ท่วมไปหมดเลยนะฮะคนที่อยู่ใกล้ๆตลิ่งเพราะว่านี่มันล้นตลิ่งออกมานะครับอันนั้นตอนนี้ก็ระบายฮะระบายไปออกทะเลนะครับแต่คราวนี้พอจะออกทะเลมันก็ต้องผ่านทางปัตตานีนะทางปัตตานีด้วยนะก็ไปทำความเสียหายให้อำเภอเมืองปัตตานีนะครับแล้วก็จะเป็นตัวอำเภอรามันนะอำเภอรามันของตัวของยะลานะของยะลาก็เอาปัตตานีฮะไปลงที่ปัตตานีก็ทำให้บริเวณอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองของปัตตานีนี่ท่วมสูงประมาณเมตรหนึ่งนะครับโอ้เอ๊ะแสดงว่าที่นราธิวาสคือน้ำเวลาไหลลงสู่ทะเลไม่ได้ออกเพียงแค่เฉพาะด้านตะวันออกนราธิวาสเท่านั้นแต่บางทีไปทางเหนือกับฝั่งตะวันตกด้วยเหรอครับอาจารย์ใช่ครับไปทางเหนือด้วยครับคือถ้าฝั่งตะวันออกอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับก็เป็นคลองตันหยงมัดนี่ไปทางตะวันออกนะครับแล้วก็มีแม่น้ำระหว่างประเทศอีกสายนึงนะครับแม่น้ำโกลกฮะก็อยู่ระหว่างเป็นเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียอันนี้ก็ไหลไปทางตะวันออกก็ลงทะเลนะครับคราวนี้มันมีแม่น้ำสายบุรีเนี่ยครับก็จะไหลจากนราธิวาสนี้นะครับก็จะผ่านไปทางยะลาฮะผ่านไปทางยะลาด้วยนะครับก็จะทำให้อย่างเช่นอำเภอรามันที่ยะลานี่ก็มีน้ำท่วมด้วยนะฮะนี่ท่วมล้นตลิ่งถึงเมตร60เซนติเมตรนะก็สูงน่าดูเหมือนกันครับครับขยับจากนราธิวาสพาไปดูทางด้านของยะลาบ้างอาจารย์ครับเอาล่ะนราธิวาสนี่คือท่วมทุกอำเภอทั้ง13อำเภอเลยส่วนทางจังหวัดยะลามีอยู่8อำเภอแต่ว่าท่วมไป7อำเภอเกือบจะทั้งจังหวัดเหมือนกันสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการการระบายน้ำเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับในส่วนยะลาเองนี่ก็เป็นพื้นที่ค่อนข้างเป็นภูเขานะชิดกับภูเขาการระบายน้ำนี่ก็จริงๆทำได้เร็วนะแต่ฝนมันตกเยอะกว่าครับฝนมันตกเยอะกว่ามากขนาดเกินคืออย่างโดยทั่วไปนี่เกิน100มิลลิเมตรนี่น้ำก็เรียกว่าเยอะนะฮะแล้วนี่ต่อเนื่องกัน2วันติดๆเลยเรียกว่า400มิลลิเมตร2วันติดกันนี่นะครับก็เลยทำให้ตัวหลักๆเลยอย่างเมื่อกี้นะพูดถึงแม่น้ำสายบุรีนะซึ่งเก็บน้ำมาจากทางนราธิวาสแล้วก็ไหลผ่านยะลาเนี่ยครับก็เลยทำให้อำเภอรามันนี่ก็ท่วมหนักนะครับนอกจากนั้นในพื้นที่ตัวเองนะครับตัวคลองยะหาคลองยะหาเองก็ท่วมฮะล้นตลิ่งมั้ง2เมตรครึ่งนะครับแล้วก็ไหลมาลงแม่น้ำปัตตานีตัวแม่น้ำปัตตานีก็เลยทำใหท่วมในพื้นที่ยะลานะแม่น้ำชื่อปัตตานีนะครับแต่มาท่วมที่อำเภอบันนังสตาแล้วก็อำเภอเมืองยะลาอันนี้ก็ข้างบนเมื่อกี้นะฮะส่วนคลองยะหาเองท่วมล้นตลิ่งมาตั้ง2เมตร50นะครับพอลงมาตอนล่างแถวบันนังสตาแล้วก็แถวอำเภอเมืองยะลาเองก็ท่วมอยู่เมตร50เซนติเมตรเลยครับครับอาจารย์ผมดูจากภูมิศาสตร์ของทางจังหวัดยะลาแล้วจริงๆการระบายน้ำที่ยะลาเขาควรจะไหลไปออกทางไหนถึงจะลดระดับน้ำลงได้ไวที่สุดครับ
ตอนนี้เองตัวยะลานะฮะโดยธรรมชาตินะครับมันก็เป็นลุ่มน้ำที่เป็นเหมือนกับขนนกกันฮะไหลขึ้นไปทางทิศเหนือนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปลงทะเลที่ปัตตานีอยู่ดีนะครับมันก็เลยเป็นสายที่ยาวนะการยาวแล้วก็เป็นขนนกแบบนี้นี่ก็จะขนนกนะก็คือเรียวยาวเนี่ยครับน้ำจากภูเขาจะลงมาที่ตัวสายน้ำหลักฮะสายน้ำหลักถึงแม้จะไหลได้เร็วดีนะมีความชันแต่เนื่องจากว่าปริมาณฝนมันตกต่อเนื่องเยอะจริงๆนะครับ400มิลลิเมตรในอย่างนี้นะครับทั้งพื้นที่ลุ่มน้ำเลยนะครับก็เลยทำให้ตัวยะลานี่ก็เรียกว่าท่วมหนักนะท่วมตั้งเมตร50ถึง2เมตร50เลยครับซึ่งถ้าเกิดยังไม่สามารถเอาน้ำไปลงในแม่น้ำปัตตานีเพื่อจะลงไปสู่ทางจังหวัดปัตตานีได้เนี่ยก็จะทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ไปอีกระยะนึงเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็คาดว่าน่าจะอีกประมาณ2วันนี้นะครับเนื่องจากว่าวันที่26นี่ปริมาณฝนได้ลดลงแล้วนะฮะลดลงเหลือประมาณ100มิลลิเมตรก็เรียกว่าเป็นฝนปกติละนะครับแต่ตัวที่เกือบจะเป็นพายุนั้นก็จะไม่มีผลแล้วนะฮะก็จะเป็นฝนที่มาจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดความชื้นจากอ่าวไทยมาก็ตก129มิลลิเมตรนะฮะวันนี้สูงสุดก็129มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นคิดว่าอีก2วันเนี่ยครับการระบายน้ำในส่วนของยะลาก็จะระบายได้เร็วยิ่งขึ้นนะฮะอีก2วันก็น่าจะคลี่คลายเรียกว่าน้ำลดลงอยู่ในตลิ่งนะครับที่นราธิวาสก็เช่นเดียวกันนะอีก2วันนะครับปัตตานีเองอยู่ใกล้ทะเลตัวเองรับน้ำจากทางยะลามาเองก็ยังระบายได้ทันนะหมายถึงว่าอีก2วันนี้ก็จะคลี่คลายแล้วครับสาเหตุที่จังหวัดปัตตานีอาจจะสถานการณ์ไม่ได้หนักเท่ากับนราธิวาสแล้วก็ยะลาอันนี้คือเกิดจากอะไรนะครับครับไม่หนักเพราะว่าของเขาเองถ้าพูดถึงตัวแม่น้ำปัตตานีเองนะครับส่วนที่มาไหลผ่านจังหวัดปัตตานีนี่ไม่ยาวฮะไม่ยาวเรียกว่าผ่านตัวเมืองนะฮะแล้วก็ลงทะเลเลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นลำน้ำสาขาซึ่งลงทะเลด้วยตัวเองอยู่เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีบางส่วนก็ไหลมาสมทบกันตอนตัวกับตัวแม่น้ำปัตตานีตัวหลักเนี่ยครับครับพอดูวิธีการระบายน้ำกับปริมาณฝนที่ตกลงมาแล้วอาจารย์มองว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาบริหารจัดการน้ำในระยะยาวสำหรับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมครับอันนี้เรียกว่าก็จะต้องบางบริเวณฮะบางบริเวณที่เป็นตัวลำน้ำมันคลอดเล็กเนี่ยครับก็ต้องไปทะลุทะลวงขยายนะขยายให้มันไหลสะดวกขึ้นนะแต่ตัวที่ลำบากยากเข็นก็คือว่ามันต้องขยายมาจนกระทั่งถึงลงทะเลเลยนะฮะหมายถึงว่าในการขยายลำน้ำบางส่วนเนี่ยก็จะต้องเอาตรงไหนคลอดตรงไหนแคบนะฮะก็ขยายขึ้นนะคราวนี้หลายจุดเลยนะครับทั้งในพื้นที่ยะลาแล้วก็ปัตตานีครับครับเพราะว่าการขยายแม่น้ำจะเป็นแม่น้ำสายบุรีจะเป็นแม่น้ำโกลกรวมไปถึงบางนาราช่วยได้น่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดนะครับครับครับส่วนแม่น้ำโกลกคงไม่ต้องขยายครับใหญ่ดีอยู่แล้วครับแต่ว่าตัวแม่น้ำสายบุรีกับแม่น้ำปัตตานีเองเนี่ยครับจึงต้องไปดูเรื่องบริเวณที่คอดแคบเนี่ยครับก็ขยายออกไปครับเอาละฮะวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ชวฤทธิ์มากเลยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีคุณโมนายครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ